รถเก๋งวีออสขับแหกด่านตำรวจใช่ไหมตำรวจก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามไปคือตามทันแล้วนะตำรวจลงจากรถปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะไปขอตรวจสุดท้ายคนขับวีออสคันนี้ฮะเบี่ยงรถแล้วก็ชนรถตำรวจลงไปถึงชนตำรวจเนี่ยกระเด็นกระดอนแบบนี้เลยครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมครับคือตำรวจเหมือนจะไปดักข้างหน้าแล้วดูสิฮะวีออสมันเบี่ยงรถหลบชนท้ายมอเตอร์ไซค์ของตำรวจเนี่ยนะฮะกระเด็นกระดอนอยู่กลางถนนเลยทีเดียวคือเขาคงจะเจ็บตัวไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรังสิตนครนายกคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับกล้องหน้ารถคันนึงจับภาพไว้ได้นะครับคือตำรวจก็บาดเจ็บไป1นายนะครับหลังเกิดเหตุคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวช่อง8ไปพูดคุยสอบถามเรื่องนี้กับทางพันตำรวจเอกปริญญาทองมาผู้กับสภ.ปทุมน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าที่เห็นในคลิปเนี่ยก็คือช่วงก่อนเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก่อนหน้านั้นก็คือตำรวจตั้งด่านตรวจบนถนนรังสิตนครนายกช่วงคลอง2ใช่ไหมปรากฏว่ารถ Toyota Vios คันนี้ครับขับมาถึงด่านตำรวจเรียกตรวจคนขับทำทีว่าลดกระจกลงมาเพื่อทำท่าจะจอดรถครับก่อนที่จะเร่งเครื่องหลบหนีเข้าซอยไปตำรวจก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามครับจนถึงช่วงคลอง3พยายามเรียกให้จอดแล้วก็ขี่ไปดักข้างหน้าสุดท้ายคนขับเก๋งวีออสคันนี้เนี่ยนะฮะมันชนรถตำรวจแล้วก็หนีต่อเลยครับเอาทีมข่าวไปพูดคุยนะครับกับทางวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่แถวนั้นครับเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะเชื่อว่าตัวคนขับวีออสน่าจะรู้เส้นทางหลบหนีเป็นอย่างดีครับเผลอๆจะเป็นคนในพื้นที่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็เลยรู้ทางลัดเลาะครับจากด่านตรวจมาออกที่คลอง3อ่ะเออดูสิฮะนี่แจ้งข้อหาหนักๆได้เลยนะเพราะว่าเหมือนจงใจอ่ะเอาจริงๆก็เห็นมอเตอร์ไซค์ตำรวจเนี่ยมาจอดดักหน้าแล้วคุณยังไปชนรถมอเตอร์ไซค์ตำรวจแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็นั่งคล่อมอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์อ่ะชัดเจนหลักฐานใช่